จาก1ถึง3เซตเดียวคราวนี้มีการพัฒนาการของแขนมากแค่ไหนอุ้ยพลอยเท้าพี่พลอยเท้าแล้วแขนตุกพลอยชี้ไปทางนู้นดิสวัสดีครับคู่เดี๋ยวพกพานะครับวันนี้ผมมินบาลยองนะครับอยู่กับพี่โก้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาโชว์ทักษะหรือว่าพัฒนาการของท่าฟูลแพนนะครับว่าพี่โก้จะมีพัฒนาการมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้หลังจะชี้ไปทางนู้นหรือว่าจะชี้ไปทางนี้นะครับหรือจะชี้ลงพื้นนะหรือว่าจะหน้าที่มันทางนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะครับมาดูทั้งหมด3เซตพี่โก้มีอะไรจะพูดนะพี่โก้ไม่น่าจะมีอะไรจะพูดไม่พูดครับไม่มีครับเดี๋ยวดูไม่มีอะไรไม่พูดเยอะแต่โชว์อ่ะเน้นโชว์มาเดี๋ยวรอดูกันเซตแรกเลยเมื่อก่อนให้การบ้านพื้นฐานไป3เซตนะครับตอนนี้เหลือเซตเดียวแล้วเน้นฝึกท่ายากอย่างเดียวตอนนี้มาดูกันครับคนที่เน้นฝึกท่ายากเน้นพื้นฐานเซตเดียวเขาจะมีการพัฒนาการของแพนมากแค่ไหนว้าวพลอยเท้าพี่พลอยเท้าแล้วแขนพลอยชี้ไปทางนู้นดิงัดขึ้นไปงัดขึ้นไปพี่ต้องงัดสูงไม่เอานานงัดขึ้นเลยงัดขึ้นไปเอาหนักเน้นหนักเน้นหนักเซตแรกต้องเน้นหนักแรงมันเต็มเซตแรกนี่แหละเน้นหนักเอาหมดแล้วเน้นหนักออกหมดแล้วผมไม่แอนโอเคพอเฮ้ยสวยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นเซตที่1นะครับโอ้โหถือว่าพัฒนาการไปเยอะมากๆทั้งที่ฝึกอะไรเยอะกันฝึกหกสูงอย่างเดียวพื้นฐานแล้วจริงๆมันพื้นฐานเดียวกันนะหัวไหล่พวกแขนอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ที่นี่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับจริงๆมันมีการฝึกพื้นฐานหรือว่าอะไรแบบนี้เยอะนะครับมันจะมีการพัฒนาที่ไวอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดของเราเป็น6สูงดีกว่าเดี๋ยวเราเซต2แป๊บนึงเซตที่2นะครับของท่าแพนนะสำหรับพี่โก้ดูเขาจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ต้องดูว่ามันจะโหดกว่าเดิมพี่เอาหนักนะไม่เอาน้ำแบบเมื่อกี้นะพี่ต้องเพิ่มความหนักของท่าไปเรื่อยๆเราจะเน้นนานไม่ได้เพราะว่าเรายังกางขาสวยเนี่ยหนักขาสวยขึ้นตรงไปขาตรงไปอีกเอาให้มันหนักไปเลยเอาให้มันหนักไปเลยตกก็ช่างมันหลังเลยเรามีหน้าที่งัดให้มันตรงนั่นแหละแล้วได้เหนื่อยเราต้องฝึกอย่างนี้แหละโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเซตที่3กับท่าฟูลแพนนะแต่ตอนนี้ฝึกถึงแค่กางขาแบบเวทเริ่มต้นอยู่มาดูรอบนี้พี่พยายามขาตรงๆสวยๆนะเราจะเอาเวทหนักมั้งนะตายให้สุดไปเลยนั่นแหละก็ขึ้นไปตรงอีกตรงขาด้วยตรงขาอีกนั่นแหละมันหรือแจ๋วมันต้องอย่างนี้ดีมีอะไรพูดอะไรหน่อยไหมไม่โอ้โหแรงหมดเลยไม่ใช่แรงหมดพอดีคือแรงหมดเลยอ่ะพอถามปุ๊บแรงหมดเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือเล็กน้อยแต่ก็ยังดีนะครับดีถือว่าดีมีความแข็งแรงขึ้นในเซตที่1เยอะมากๆแต่ที่2เซต2เซต3ก็จะสภาพเหมือน EP ที่1นะโอเคก็ประมาณนี้ครับยังไงก็เอาไปดูเป็นแรงบันดาลใจดูนะครับผมพี่มีอะไรจะพูดมั้ยไม่มีครับสวัสดีเวลาฝึกแพนเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะกว่า6สูงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวถามคำถามก่อนเลิกดีกว่าใช้มากกว่าครับแต่ก็ประมาณพี่ให้คะแนนประมาณกี่เท่าครับใช้มากกว่าแต่ใช้เวลาน้อยกว่าเยอะเลยอันนี้ทีนี้ขอเป็นคะแนนบ้างในความรู้สึกพี่นะครับระหว่าง6สูงกับแพนเนี่ยพี่คิดว่าแพนมันยากกว่า6สูงประมาณกี่เท่าในความรู้สึกโอ้ยประมาณ5เท่าแล้วกันครับให้5เท่าเลยเฮ้ยถือว่าให้เยอะกว่าผมอีกนะโอเคไงก็เอาเป็นแรงบันดาลใจดูครับคุณสามารถดูคลิปรวมพื้นฐานลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าโหดตอบคำถามสติปังเอาเพียงแค่กดเพลย์ลิสต์ใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาร์คู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกซ์สั่งของได้ที่เพจบาร์คู่วิดีโอพกพาขอบคุณครับ